คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกคุณนายมาเล่าเรื่องล่าสุดรับน้องสับเปลเมื่อประมาณสัก4เดือนที่แล้วครับครั้งนี้กลับมาพร้อมกับเรื่องราวของคุณลุงสับเปลคนหนึ่งจากการที่ได้เข้าไปช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเดียวกันครับจนทำให้ได้พบเจอกับเรื่องราวชวนหลอนต่างๆมากมายเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก30ปีที่ผ่านมาลุงสับเปลมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกับสายของคุณนายกันเลยครับสวัสดีครับคุณนายคุณนายสวัสดีครับพี่แจ็คครับคุณนายสบายดีไหมครับอ๋อสบายดีครับพี่แจ็คครับนะฮะเอ๊ะสบายดีแต่มีเสียงกระแอมกระแอมเหมือนจะเป็นหวัด พอดีว่ามันมีสลีดนิดหน่อยครับพี่แจ็คโอเคโอเคโอเคเราคุยกันล่าสุดเมื่อสัก4เดือนที่แล้วใช่ครับใช่ครับเป็นช่วงประมาณสักต้นปีเรื่องของรับน้องสับเปลครั้งนี้คุณนายมาพร้อมกับเรื่องของคุณลุงสับเปลท่านหนึ่งที่ไปช่วยเหลือคนในหมู่บ้านจนทำให้ได้เจอกับเรื่องนี้ถูกไหมครับคุณนายครับครับผมฟังเสียงพี่แจ็คไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินเสียงผมหมอมันเป็นยังไงใช่ครับเสียงพี่แจ็คก็แบบเบามากครับเอาหรอเราให้คุณขิงลองโทรหาใหม่อีกทีนะคุณโอเคลองโทรดูโอ้น่าจะเป็นที่อะไรนะเราเปิดเสียงยังโทรศัพท์อาจจะเป็นที่สัญญาณโทรศัพท์ก็ได้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับติดต่อกลับไปใหม่อย่างที่บอกนะครับคืนนี้เราก็ไปกันเรื่อยๆชิลๆแล้วก็ช่วงที่2นี่กิจกรรมแน่นเพียบเลยนะฮะมีแจกบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษมีแจกแฟนตัวยงแล้วก็ท่านไหนที่อยู่ดึกๆและอาจจะรับไม่ได้คืนนี้เนี่ยผมมีกินอีกแล้วนะ ผมบอกไว้ก่อนเลยนะคืนนี้ผมสปอยแล้วคืนนี้ผมมีกินอีกแล้วนะโอเคกลับไปที่สายของคุณนาย คุณนายจ๋าฮัลโหลครับดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะเลยครับเมื่อกี้น่าจะเป็นที่สัญญาณเสียงนั่นแหละ นะฮะเมื่อกี้ผมถามข้อมูลไว้เบื้องต้นว่าเรื่องที่คุณนายจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคุณลุงสับเปลท่านหนึ่งที่เขาไปช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเดียวกันจนเป็นที่มาของเรื่องนี้เขาเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณนายฟังใช่ครับเมื่อ30ปีที่แล้วใช่ครับมาเป็นยังไงครับเรื่องของลุงสับเปลท่านนี้ครับคุณนายครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอนะครับสวัสดีพี่แจ็คนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ที่ชมไลฟ์อยู่ณตอนนี้ครับต้องเกริ่นก่อนครับพี่แจ็คครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมได้ รับฟังมาจากอาจารย์ของอาจารย์ผมเป็นทีมนึงนะครับที่สอนผมมาซึ่งต้องเกริ่นก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยผมไปได้มาจากการที่แบบว่าลุงสับเปลที่เป็นอาจารย์ของผมมาครับพาผมไปหาอาจารย์นะครับด้วยที่เหตุผลที่แบบว่าคือในช่วงนั้นนะผมได้เข้าไปทำงานที่วัดนี้เนี่ยครั้งแรกเขาก็เลยแบบว่าเหมือนว่ายังไม่ได้รู้ว่าผมอะเคยทำงานที่วัดไหนมาก่อนเคยแบบว่าอย่างนู้นอย่างนี้มาเขาก็เลยคิดแบบว่าเดี๋ยวจะพาไปหาอาจารย์ที่สอนลุงก็แล้วกันเผื่อว่าเองอ่ะจะได้วิชาอะไรมากขึ้นก็พาไปครับพาไปหาลุงผมขอเรียกลุงอาจารย์ของสับเปลอาจารย์ของลุงผมเนี่ยอาจารย์ของลุงเนี้ยนะว่าลุงพันกันแล้วกันครับพี่แจ๊คลุงอะไรนะฮะลุงพันครับลุงพันโอเคโอเคครับลุงพันครับพี่แจ๊คก็พอผมไปถึงบ้านลุงพันนะครับลุงพันแกก็ต้อนรับอย่างดีนั่นแหละครับให้ผมขึ้นมาที่บ้านแล้วก็หาน้ำหาท่าให้กินครับแล้วก็ลูกศิษย์ของลุงพันก็คืออาจารย์ของผมเนี่ยก็แบบว่าทำความเคารพอาจารย์คือเหมือนยกขันยกอะไรกันนั่นแหละครับแล้วคราวนี้อาจารย์ของผมนะครับก็บอกกับลุงพันว่าเนี่ยไอ้หนุ่มนี้เนี่ยมันอยากจะมาเป็นสับเปลอก็อยากจะให้มาแบบว่ารับขันครูรับขันอะไรประมาณนี้ครับครับซึ่งจู่ๆลุงพันนะครับแกก็พูดขึ้นมาว่า
ไอ้หนุ่มเนี่ยไม่ต้องไปรับแล้วขันน่ะมันมีครูของมันอยู่แล้วจะไปรับซ้อนทำไมซึ่งผมก็ไม่ได้เล่าอะไรให้เขาฟังเลยนะครับเพียงแค่ว่ามาถึงแล้วสวัสดีแล้วก็นั่งเฉยๆครับก็มีความแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเราเคยรับขันครูมาแล้วเราเคยบอกว่ามีครูมาแล้วผมว่าคนที่เขามีวิชาทางด้านนี้นะผมว่าเขาเห็นครับหนูก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับพี่แจ็คก็เลยแบบมันก็มีความอึ้งอยู่ในใจเหมือนกันว่าเอ้าเขารู้ได้ยังไงก็สักพักหนึ่งก็คุยกันไปสัพเพเหระครับอาจารย์กับลูกศิษย์เขาก็คุยกันผมก็เลยพูดขึ้นมาว่าลุงครับลุงมีเรื่องผีหรือเรื่องอะไรช่วงที่ลุงเคยทำสับเปลือบ้างไหมครับลุงเขาก็ลุงเขาก็บอกผมว่าเองจะเอาเรื่องผีไปทำอะไรเฮ้ยอะไรเงี้ยครับผมก็บอกว่าอ๋อพอดีว่าผมจะเอาเรื่องผีไปเล่าในรายการ The Ghost ครับผมพูดอย่างนี้เขาก็ไม่รู้จักนะครับว่ารายการ The Ghost คือรายการอะไรผมจะถามอยู่ว่าแกจะรู้จักไหมรายการ The Ghost ผมก็อธิบายเขาว่ามันเป็นรายการเรื่องผีอย่างนี้ขออธิบายให้เขาฟังไปเขาก็ได้มันมีเรื่องหนึ่งที่จะให้เอาไปเล่าเรื่องเนี้ยสามารถเอาไปเล่าได้แต่เขาพยายามย้ำเรื่องของอย่าไปหลุดบอกหมู่บ้านนะอย่าไปหลุดบอกตำบลอย่าไปหลุดบอกอะไรนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พอค่อนข้างสะเทือนใจคนในหมู่บ้านอยู่เหมือนกันครับครับเพราะฉะนั้นตัวของ คุณนายเองก็ต้องระวังนะใช่ครับครับก็ขอเริ่มเลยนะครับได้ครับค่ะคือหมู่บ้านแห่งนี้ครับพี่แจ๊คเขาจะมีลุงสับเปลือกก็คือลุงพันเนี่ยนะครับ คนเดียวครับพี่แจ๊คในหมู่บ้านพอมาวันหนึ่งครับพี่แจ๊คก็เป็นวันธรรมดานี่นะครับลุงพันก็ทำธุระทำอะไรตามปกติของเขาจู่ๆมีผู้หญิงคนหนึ่งครับพี่แจ๊คก็มาหาลุงพันที่บ้านร้องห่มร้องไห้สะอื้นมาเลยฮะมาบอกว่าลุงพันลูกชายหนูตายแล้วลุงพันลุงพันช่วยไปดูหน่อยได้ไหมลุงพันก็รีบแต่งเสื้อผ้าครับแล้วก็ไปที่บ้านของคนที่มาตามครับพี่แจ๊คพอไปถึงที่บ้านครับพี่แจ๊คก็พบกับร่างครับของผู้ชายที่อยู่ในห้องนอนนะครับพี่แจ๊คสภาพศพอะครับคือนั่งพิงผนังห้องครับพี่แจ๊คเลือดเนี่ยเต็มห้องกระจายเต็มห้องไปหมดเลยฮะแขนขาเนี่ยหักผิดรูปแบบว่าเห็นกระดูกออกมาเลยพี่แจ๊คคอก็แบบว่าหักพับเอ็นไปทางด้านข้างนะพี่แจ๊คหมายถึงว่ามันหักทะลุเนื้อออกมาเลยเหรอใช่ฮะพี่แจ๊คคือหักทะลุเนื้อหักออกมาหมดเลยฮะแล้วคือแบบว่าลักษณะท่าทางก็คือเป็นการตายที่ดูเหมือนผิดธรรมชาติครับโอ้โหใช่ดวงตาเนี่ยเปิดโพงพี่แจ๊คเหมือนว่าอาการเหมือนตกใจอะไรบางอย่างฮะลุงพันก็เข้ามาถึงก็ให้ญาติครับไปตามผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตามตำรวจมาในพื้นที่เกิดเหตุคือลุงพันมาถึงลุงพันก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้ครับเพราะว่าเหมือนว่าลุงพันแกกลัวว่าจะไปเกี่ยวข้องอะไรหรือว่าแต่ว่าไปทำให้มันผิดตำแหน่งผิดอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับก็พอญาติเขาก็ไปตามตำรวจแล้วก็ไปตามผู้ใหญ่บ้านมาครับมันเป็นเรื่องของหลักฐานนะถูกป่ะใช่ใช่ครับทุกคนที่มาถึงครับต่างตกอกตกใจครับเพราะว่าไม่เคยเห็นในสภาพที่เป็นแบบนี้ไม่เคยเห็นศพที่เป็นแบบนี้กันครับตำรวจมาก็มาพิสูจน์หลักฐานตามกระบวนการของเขาครับผมถามก่อนว่าพี่แจ็คเห็นสภาพศพแบบนี้พี่แจ๊คคิดว่าเขาตายแบบไหนตายแบบอย่างไรอะพี่แจ๊คโอ้โหถ้าถามผมเหรอถ้ากระดูกหักถ้าออกมาข้างนอกมันต้องโดนหักแหละครับหรือไม่ก็ต้องตกมาจากที่สูงแล้วมันต้องหักขนาดเนี้ยครับก็ทางตำรวจนะครับเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมชิงทรัพย์หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเหมือนว่าเป็นการฆาตกรรมหรือแบบว่าผิดบาดหมางกันมาก่อนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแน่นอนว่ามันเป็นการทำร้ายกันแน่นอนใช่ครับพี่แจ๊คแต่พอผ่านไปสักประมาณ 3-4 วันครับผลชันสูตรก็ออกมาครับพี่แจ๊คผลออกมาเนี่ยคือไม่พบร่องรอยของการต่อสู้ภายในห้องเลยครับพี่แจ๊คใช่ครับประตูหน้าต่าง
ก็ไม่มีร่องรอยของการงัดแงะอันใดเลยครับแจ็คซึ่งหลังจากที่เขาชันสูตรศพทุกอย่างปุ๊บเขาก็นำศพมาตั้งสวดที่วัดตามธรรมเนียมนะครับพี่แจ็คครับคืนแรกฮะก็เลยเกิดเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นครับหลังจากที่เอาศพมาตั้งที่วัดนะครับแล้วก็พระเขาก็สวดเสร็จหมดทุกอย่างแล้วครับในจังหวะนั้นนะครับพี่แจ็คจู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งครับเป็นผู้ชายรุ่นเดียวกันฮะวิ่งเข้ามาในศาลาฮะเข้ามาโวกเวกโวยวายร้องตะโกนโวกเวกวายว่าอย่าทำผมผมขอโทษอย่าทำผมผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วเพื่อผมตายแล้วไงอย่าทำผมคือวิ่งเข้ามาแล้วโวกเวกโวยวายฮะคนภายในงานพวกญาตินะฮะก็พยายามวิ่งเข้ามาคุมตัวจับตัวไว้ก็พอสักพักหนึ่งฮะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับวิ่งตามเข้ามาครับผมขอให้ชื่อคนที่วุ่นวายในงานเนี่ยชื่อว่าบีนะครับครับครับผู้หญิงที่เข้ามาเนี่ยคือแม่ครับแม่ของบีก็เข้ามาครับเข้ามาหาลูกส่วนลุงพันเนี่ยที่อยู่ในงานครับแกก็เลยเดินเข้าไปดูสถานการณ์ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เข้าไปถามแม่ของบีครับว่าอ้าวทำไมลูกชายเองกลายเป็นคนแบบนี้ไปแล้วเล่าก็คือเหมือนว่าลุงพันแกเห็นเด็กคนเนี้ยตั้งแต่เด็กๆอ่ะครับพี่แจ็คแล้วคือแบบว่าเขาก็แบบเป็นปกติมาแล้วทำไมถึงมากลายเป็นคนบ้าเสียสติแบบนี้แม่ก็ตอบลุงพันครับว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตั้งแต่ที่ลูกชายครับกลับมาจากที่ว่าไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยลูกชายก็กลายเป็นคนระหวาดระแวงแต่กลายเป็นคนเพ้อกลายเป็นคนบ้าไปครับพี่แจ็ควันๆก็ได้แต่พูดว่าอย่าผมขอโทษอย่าทำผมเลยผมกลัวแล้วอย่าอะไรประมาณนี้ครับหมกตัวอยู่แต่ในห้องลุงพันแกก็ถามแม่ของบีครับไปอีกว่าแล้ววันนั้นเนี่ยบีอ่ะมันไปกับใครบ้างแม่ของบีก็ตอบว่าเนี่ยไปกับคนที่ชื่อว่าพลแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคนที่ตายอ่ะครับพี่แจ๊คไปด้วยกันมาครับพอวันต่อมาครับพี่แจ็คลุงพันแกก็เลยรีบไปบ้านของพลครับพี่แจ็คพอไปถึงที่บ้านของพลเนี่ยก็ไปเจอกับแม่ของพลฮะแต่ไม่เจอตัวพลนะพี่แจ็คเจอแต่แม่เขาก็ตอบว่าลูกชายเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านมาสักพักแล้วฮะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยก็ถามว่าลูกชายอ่ะจะไปไหนลูกชายก็ไม่ยอมบอกครับทำท่าทางลุกลี้ลุกลนแปลกๆแล้วก็หายตัวไปเลยฮะตั้งแต่วันนั้นนะครับพี่แจ็คครับลุงพันเนี่ยก็กลับมาที่บ้านของบีอีกครั้งหนึ่งครับพี่แจ็คกลับมาถึงก็มาเจอแม่ของบีเนี่ยนั่งอยู่กับบีฮะเหมือนว่ากำลังกินข้าวกันอยู่ซึ่งวันนี้เนี่ยลักษณะท่าทางของบีเนี่ยดูเหมือนปกติครับไม่ได้มีอาการเพ้อไม่ได้มีอาการบ้าอะไรแต่เพียงแค่ว่าแม่คุยอะไรด้วยก็ไม่ยอมตอบมีแต่อ้ำๆอึมๆกินข้าวก็กินแค่สองคำแล้วก็นั่งนิ่งๆจ้องหน้าแม่อยู่แบบนี้ครับลุงพันแกก็เลยบอกกับแม่บีว่าเดี๋ยวลุงเนี่ยขอคุยกับบีหน่อยได้ไหมแม่ก็อนุญาตให้คุยตามปกติครับพี่แจ็คลุงพันแกก็เข้าไปคุยกับบีว่าวันนั้นเนี่ยไปไหนกับเพื่อนบ้างบีเนี่ยก็ตอบด้วยอาการที่แบบกำอ้ําอึ้งๆเหมือนแบบว่าจะตอบดีไม่ตอบดีอย่างเงี้ยพี่แต๊กแล้วก็มีคำหนึ่งที่บีพูดออกมาครับพี่แจ๊กว่าลุงจะช่วยผมได้ไหมครับลุงพันแกก็ตอบดีกลับไปว่าได้ลุงช่วยได้อยู่แล้วถ้าเกิดหากว่าเองพูดความจริงนะลุงจะช่วยเองใช่ครับบีก็เลยเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังครับพี่แจ็คบีก็เล่าว่าคืนนั้นนะครับพี่แจ็คบีเนี่ยไปกับเพื่อนอีกสองคนก็คือพลแล้วก็คนที่ตายครับพี่แจ็คผมขอให้ชื่อคนที่ตายเนี่ยว่าเอก็แล้วกันครับพี่แจ็คสามคนนี้ครับมีพลเอแล้วก็บีนะครับก็ไปเที่ยวตามร้านอาหารตามร้านคาราโอเกะในสมัยนั้นนะครับที่เขาไปเที่ยวกันด้วยความที่ว่าไปเที่ยวแล้วก็ไปดื่มกินมาเล็กน้อยครับ
ดูแล้วก็น่าจะทางท่าทางน่าจะมีอาการที่แบบว่าเมานิดๆ นั่นแหละหรือว่านะครับขากลับครับด้วยความที่บีครับเป็นคนที่แบบว่าไม่กลัวผีก็เลยบอกกับคนครับบอกกับคนแล้วก็เอว่าเราเนี่ยไปที่ป่าช้ากันไหมเดี๋ยวกูมีอะไรสนุกสนุกให้พวกมึงเล่นกันพลเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่ากล้ากล้ากลัวฮะส่วนเอเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะขัดเพื่อนแต่ก็มีความกล้าอยู่นิดนิดอะไรเงี้ยครับเพื่อนชวนไปไหนก็ไปอ่ะมึงจะไปไหนกูก็ไปกับมึงอะไรประมาณเนี้ยครับสรุปแล้วเนี่ยสามคนขากลับก็เส้นทางขากลับต้องอธิบายให้พี่แจ็คฟังว่าเส้นทางขากลับเนี่ยมันจะต้องผ่านวัดวัดหนึ่งครับซึ่งสามคนนี้เนี่ยปกติก็ต้องแวะบ้านเลยแต่ไม่ครับแวะวัดก่อนแล้วก็เดินเข้าไปที่ป่าช้ากันสามคนครับด้วยไฟฉายไฟฉายกระบอกเดียวฮะเดินกันไปสมัยนั้นเนี่ยพี่แจ็คคือมันมีแต่ป่าทั้งหมดเลยฮะมีแต่ป่าเต็มหมดเลยคือผมส่งรูปให้ทีมงานครับเผื่อว่าพี่แจ็คจะดูครับคือมันเป็นป่าหมดเลยล้อมรอบแล้วก็ท้ายวัดเนี่ยมันก็จะมีเมนหลังเก่าๆฮะที่โอบล้อมไปด้วยป่าครับครับอันนี้คือรูปจากสถานที่จริงเหรอใช่ครับพี่แจ็คอู้ครับแต่อันนี้คือมันเหมือนว่ายุคใหม่ผ่านการเวลามาใช่ใช่ใช่ครับแล้วอาจจะมีการบูรณะใหม่แล้วบ้างอะไรประมาณนี้ครับครับครับซึ่งก็พากันไปที่ป่าช้าแต่ก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวเมนนะครับพี่แจ็คมันจะมีศาลไม้เก่าๆหลังนึงครับเห็นมันจะมีศาลไม้ใช่ฮะจะเป็นศาลเก่าๆซึ่งลุงพันธ์เขาบอกว่าศาลนี้เนี่ยมันจะเป็นศาลที่ทำจากไม้แล้วมันจะเป็นตัวบ้านเนี่ยจะเป็นสังกะสีที่หักมุมสามเหลี่ยมที่พี่แจ็คเคยเห็นไหมฮะใช่ครับที่มันหักมุมสามเหลี่ยมครับพอมาถึงเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปในป่าก็เหมือนว่ายืนคุยกันอยู่ตรงที่หน้าศาลฮะคนเนี่ยฮะด้วยความที่เป็นคนที่กลัวอยู่แล้วครับคนเนี่ยก็เลยชวนเพื่อนกลับอย่างเดียวนะฮะเออมึงกลับเถอะไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วกลับเถอะกลับเถอะอะไรประมาณนี้ครับส่วนบีเนี่ยก็พูดขึ้นมาครับว่ามึงจะกลัวอะไรนักหนาเนี่ยผีเผลออะไรก็ไม่เห็นเลยถ้าผีมีจริงนะออกมาเถอะออกมาเลยอะไรอย่างนี้ประมาณเหมือนท้าทายฮะพี่แจ็คส่วนเอเนี่ยด้วยความที่ไม่รู้อะไรณตอนนั้นครับพี่แจ็คเอเนี่ยไปหยิบเซตไอของเส้นไหว้ที่วางอยู่หน้าศาลเอามากินนะพี่แจ็คโลใช่ครับใช่เอไปหยิบของเส้นไหว้มากินครับแล้วก็พยายามที่เหมือนว่าชวนเพื่อน2คนก็คือชวนพลกับบีเนี่ยกินจะกินไหมล่ะเอาที่กินนี่อร่อยนะเว้ยอะไรประมาณนี้ครับส่วนบีเนี่ยก็ตกใจครับพี่แจ็คคือจู่ๆเห็นเอไปหยิบของมาจากศาลมากินนะฮะเอก็เลยพูดว่าเฮ้ยมึงไปกินทำไมเนี่ยไปกินได้ยังไงเขาของก็มาไหว้ผีเอเป็นคนไปหยิบกินใช่ครับโอเคบีเนี่ยเป็นคนบอกเฮ้ยไปหยิบมาทำไมใช่ครับส่วนพลเนี่ยด้วยความกลัวคือเหมือนนักช็อกฮะตกใจไม่รู้จะทำอะไรส่วนเอเนี่ยหลังจากที่บีพูดเนี่ยเอก็เลยพูดสวนขึ้นมานะครับว่าอาหารเนี่ยที่เขาเอามาไหว้คนตายเนี่ยที่เขาเอามาไหว้ผีเนี่ยมันก็ของทั่วไปนี่เนี่ยกินไปจะเห็นมันจะเป็นอะไรก็คนมันหิวอะอะไรประมาณนี้ครับเหมือนว่าพูดเหมือนแบบว่าไม่ได้แคร์ไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับพี่แจ็คซึ่งหลังจากที่เอพูดจบอะบีก็แบบว่าเรื่องของมึงมันจะกินก็เรื่องของมึงอะไรประมาณนี้ครับก็เลยพาคนกับเอเนี่ยเดินเข้าไปในป่าแล้วก็ไปถึงที่เมนครับพี่แจ็คพอไปถึงที่เมนครับบีเนี่ยก็พูดขึ้นมาครับว่าพวกมึงมีใครกล้าเข้าไปในเตาไหมถ้าพวกมึงกล้าเข้าไปในเตากูจะยอมกราบเท้าพวกมึงเลยคือพูดภาษาเพื่อนคือกูยอมกราบตีนพวกมึงเลยใช่ใช่ใช่ครับกูยอมกราบตีนมึงเลยถ้ามึงกล้าทำอย่างนี้นะประมาณนี้ฮะด้วยความที่เอครับเป็นคนที่ไม่ค่อยจะกลัวแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะขัดเพื่อนครับเพิ่งกินเครื่องเส้นมาเมื่อกี้ด้วยไม่กลัวอยู่แล้วไม่ได้กลัวอยู่แล้วครับเอก็เลยยกมือขออาสาเป็นคนแรกนะครับที่จะเข้าไปพอเอยกมืออาสาที่จะเข้าบีก็อ่ะถ้ามึงกล้าเข้ามึงไปเลยปะเอก็เดินดุ่มๆมาเลยครับโดยที่ไม่ได้ถือไฟฉายเลยนะพี่แจ็คไม่รู้เขา
คึกอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาก็เดินขึ้นไปถึงหน้าประตูเตาครับเขาก็เปิดเตาต้องอธิบายครับพี่แจ็คว่าเตามันเป็นเตารุ่นเก่าเป็นเตาที่แบบว่าไม่ได้มีรางเลื่อนออกมาครับเป็นเตาที่แบบเตาถ่านหลุมเตาถ่านหลุมฮะซึ่งเอเนี่ยก็ขันประตูหน้าเตาแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็เอก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเตาครับแล้วก็ทำท่านอนเหมือนศพที่จะรอเผาอะครับนอนขนมมือนิ่งๆอยู่งั้นนะครับบีที่อยู่ด้านนอกก็เอ็มออกมาผมเชื่อแล้วว่ามึงกล้าก็เอก็ออกมาครับพอเอออกมาปุ๊บเนี่ยเอก็พยายามที่จะให้พลเข้าไปในเตาเหมือนเอครับพี่แจ็คแต่พลเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นคนกลัวผีครับก็พยายามขัดขืนไม่เอากูไม่เอาอย่าบังคับกูเลยอย่ามาอะไรกับกูไม่เอาด้วยความที่สู้แรงเพื่อนไม่ไหวครับพี่แจ็คเพื่อนสองคนสู้แรงไม่ไหวสุดท้ายแล้วก็โดนเอกับบีครับอุ้มยกตัวแล้วก็โยนเข้าไปในเตาโอ้ยเล่นอะไรกันวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับพี่แจ็คก็โยนเข้าไปในเตาพอโยนเข้าไปในเตาของเอครับเอเขาจะไม่ได้ปิดประตูแต่ส่วนพลเนี่ยโดนปิดประตูครับพี่แจ็คปิดประตูแล้วก็ล็อกกรขังอยู่ไว้อย่างนั้นนะครับส่วนพลเนี่ยที่อยู่ในเตาเนี่ยก็ร้องโวกเวกวายร้องโวกเวกวายว่าปล่อยกูไปปล่อยกูไปเฮ้ยกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วโวกเวกวายส่วนด้านนอกครับพี่แจ็คส่วนด้านนอกหัวเราะชอบใจกันใหญ่เลยครับพี่แจ็คคือเหมือนสนุกนะฮะจนสักพักหนึ่งพลนะครับที่อยู่ในเตาเสียงก็เงียบไปครับไอเอกับบีที่อยู่ด้านนอกครับพี่แจ็คก็เหมือนว่าตกใจว่าเอ้าทำไมเสียงเงียบไปก็เลยรีบเปิดประตูเตาออกมาครับพี่แจ็คก็พบว่าพลเนี่ยสลบไปแล้วครับพี่แจ็คก็เลยค่อยๆลากตัวพลออกมาจากในเตาแล้วก็มาวางไว้อยู่หน้าเตาครับพยายามปลุกเรียกแต่พลเนี่ยไม่ยอมตื่นเลยครับพี่แจ็คปลุกยังไงก็ปลุกไม่ตื่นระหว่างที่สองคนนี้ครับพี่แจ็คกำลังปลุกเพื่อนอยู่จู่ๆมีเสียงเคาะพื้นครับพี่แจ็คก็ค่อยเสียงค่อยๆมาจากทางด้านหลังเมนครับพี่แจ็คก็ค่อยเคาะมาป๊อก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 แล้วเสียงมันก็ค่อยไล่ขึ้นมาจากบันไดด้านล่างนะก็ค่อยไล่ขึ้นมาป๊อกป๊อกป๊อกสองคนนี้ก็พยายามปลุกเพื่อนครับพยายามปลุกเพื่อนครับสักพักหนึ่งครับพี่แจ็คเสียงมันเงียบไปฮะเอแล้วก็บีครับพี่แจ็คต้องนึกภาพว่าจากที่มองหน้าเพื่อนอยู่ครับสายตาเนี่ยเห็นเหลือบไปเห็นเท้าของสองคนแล้วก็ข้างๆเท้าเนี่ยจะมีไม้เท้าอยู่หนึ่งอันครับพี่แจ็คครับเอและบีเนี่ยก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาดูครับถึงกับตกใจเลยครับเอกับบีเจอตากับยายครับพี่แจ็คร่างท่านเนี่ยเป็นร่างสูงๆใหญ่ๆตาแดงๆครับเหมือนโกรธแล้วก็ค่อยๆโค้งตัวลงมาใส่สองคนนี้ครับพี่แจ็คแล้วก็ตะโกนดังเลยครับพี่แจ็คว่าออกไปครับจังหวะพูดว่าออกไปปุ๊บครับพี่แจ็คเอกับบีฮะตกใจครับพยายามวิ่งหนียังสุดชีวิตเลยครับพี่แจ็คพยายามวิ่งหนียังสุดชีวิตคือวิ่งไปด้วยกันนะครับพี่แจ็คกอดคอวิ่งไปด้วยกันแต่จังหวะที่วิ่งตามกันไปเนี่ยพี่แจ็คบีฮะเหมือนโดนอะไรเกี่ยวคอครับพี่แจ็คแล้วก็ล้มลงพอล้มลงปุ๊บเนี่ยเอก็หันมามองบีครับพี่แจ็คเอพบว่าบีครับมีเถาวัลย์ครับพี่แจ็คเถาวัลย์พันอยู่ที่คอครับแล้วเอเนี่ยก็ค่อยๆเหลือบตามองตามสายเถาวัลย์ที่พันคอครับมองตามไปเอก็ต้องตกใจครั้งนึงครับคือพบตาครับพี่แจ็คจับเถาวัลย์ฮะแล้วก็ดึงบีครับลากครับลากไปกับพื้นฮะพยายามเหมือนว่าดึงเข้าไปทางเมนฮะดึงลากไปเอเนี่ยก็พยายามดึงขาเพื่อนฮะส่วนบีเนี่ยด้วยความที่เหมือนหายใจไม่ออกฮะพยายามสะบัดตัวเองจนหลุดฮะ
พอหลุดออกมาได้ปุ๊บก็รีบวิ่งกันต่อไปครับจังหวะที่กำลังจะออกจากป่าได้แล้วครับพี่แจ๊คเอแล้วก็บีก็ต้องหยุดอีกครั้งนึงครับพี่แจ๊คเพราะว่าพบกับตาแล้วก็ยายคนเดิมครับยืนขวางหน้าอยู่เอแล้วก็บีก็หยุดนิ่งครับส่วนตากับยายก็ยืนขวางหน้าแล้วก็ตาครับค่อยๆใช้ไม้เท้าครับชี้มาที่สองคนครับพี่แจ๊คแล้วก็พูดว่าพวกมึงอะหาที่เล่นได้ถูกที่แล้วกูจะเอาชีวิตของพวกมึงไปโทษฐานที่ว่าพวกมึงไม่เคารพกูหลังจากนั้นครับพี่แจ๊คสองคนเนี้ยพอได้ยินปุ๊บก็วิ่งแตกกระจายเลยครับพี่แจ๊คไปคนละทิศคนละทางเลยครับส่วนบีครับภาพตัดครับภาพตัดไปเลยตื่นมาทีนึงก็พบว่าตัวเองอยู่ที่นอนบนบ้านแล้วครับอยู่ที่นอนที่บ้านแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวหรือว่าตัวเองกลับมาที่บ้านอย่างไรและก็ไม่รู้ชะตากรรมของเพื่อนสองคนนั้นเลยว่าเป็นอย่างไรครับแจ็คจนมารู้ข่าวว่าเอเนี่ยตายแล้วครับแจ็คครับใช่ครับพอลุงพันธ์ได้ฟังเรื่องราวของบีทั้งหมดแล้วครับลุงบีก็บอกกับลุงพันธ์ว่าลุงช่วยผมได้ไหมครับช่วยผมด้วยครับเขาพยายามที่จะเอาชีวิตผมไปทุกคืนเลยครับครับทุกคืนที่บีนอนครับพี่แจ็คบีจะได้ยินเสียงครับพี่แจ็คได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูฮะหูของคนเรามีสองข้างพี่แจ็คข้างขวาครับจะได้ยินเสียงว่ากูชื่อยายกะลาส่วนหูอีกข้างนึงจะได้ยินว่ากูชื่อตากะลีครับพี่แจ็คแล้วก็จะได้ยินพร้อมกันว่ากูจะเอาชีวิตมึงไปวนไปวนมาแบบนี้ครับทุกวันจนบีเริ่มหลอนแล้วก็เริ่มบ้าครับแจ็พอหลังจากที่ลุงพันได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดครับก็เลยพาบีไปทำพิธีขอขมาที่ป่าช้าครับแล้วก็พาไปรดน้ำมนต์กับหลวงพ่อตามความเชื่อครับพยายามทำพิธีทำอะไรให้ทุกอย่างจนอาการเริ่มกลับมาปกติครับแจ็คเริ่มกลับมาไม่มีอาการที่สติไม่ดีเริ่มไม่มีอาการบ้าแล้วครับแจ็คกลับมาปกติเหมือนจะดีแล้วครับพี่แจ็คเรื่องราวก็ผ่านไปประมาณ 2-3 เดือนครับพี่แจ็คจู่ๆก็มีข่าวขึ้นมาครับว่ามีคนไปพบโครงกระดูกอยู่หลังเมนครับในป่าซึ่งภาพที่ผมส่งไปให้ดูที่มันจะเป็นป่าครับผมขอคาดว่าน่าจะเป็นบริเวณตรงนี้นั่นแหละครับที่มีคนพบโครงกระดูกครับครับครับซึ่งสภาพโครงกระดูกครับพี่แจ็คมันเป็นสภาพที่เหมือนว่าผ่านมายังไม่ถึงปีครับยังมีเนื้อปนติดอยู่ยังพอมีเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่ขาดกระลุ่งกระลิ่งอยู่ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็ได้เข้ามาในพื้นที่เกิดเหตุได้เข้ามาดูแล้วก็นำโครงกระดูกไปพิสูจน์หาเขาเรียกว่า DNA ว่าเนี่ยคือร่างของใครคือเป็นของใครเพื่อที่จะได้ตามญาติมารับกระดูกไปทำพิธีฮะสรุปแล้วครับพี่แจ็คคิดว่าโครงกระดูกนี้เป็นโครงกระดูกใครครับคนใช่ฮะมันต้องเป็นคนอยู่แล้วครับพี่แจ็คแต่โครงกระดูกเนี้ยสรุปแล้วครับพี่แจ็คเป็นโครงกระดูกของพลครับพี่แจ็คก็ใช่ไงของพลไงเมื่อกี้ผมบอกว่าพลผมไม่ได้บอกว่าคนนะขอโทษครับใช่ครับเป็นโครงกระดูกของพลครับพี่แจ็คคือพอญาติได้รู้ข่าวครับพี่แจ็คก็ต่างเสียอกเสียใจครับแล้วก็เอาโครงกระดูกพลมาทำพิธีที่บ้านที่วัดครับตามปกติครับพี่แจ็คขออนุญาตจิบน้ำนิดนึงได้ครับครับครับเขาก็ได้นำร่างกระดูกของพลครับมาทำพิธีตามปกติครับส่วนบีนะครับพอทราบข่าวว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยได้ตายไปแล้วอีกหนึ่งคนบีก็มาร่วมงานปกติครับมาร่วมงานปกติแต่หลังจากที่ร่วมงานเสร็จปุ๊บครับบีเนี่ยก็มีอาการทรุดป่วยลงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเลยฮะแล้วก็ทาง
ครอบครัวก็ได้นำบีไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลครับครับพอผ่านไปได้สักอาทิตย์หนึ่งครับลุงพันเนี่ยก็ได้ข่าวว่าบีเนี่ยตายแล้วครับครับซึ่งก็กำลังจะนำร่างบีเนี่ยมาไว้ที่วัดนะลุงพันเนี่ยก็มาเตรียมสถานที่มาเตรียมงานเตรียมอะไรทุกอย่างนั่นแหละครับครับก็คราวนี้ฮะพี่แจ็คลุงพันเนี่ยก็ได้เข้าไปคุยกับแม่บีครั้งนึงครับว่าเหมือนเราไปถามเหตุการณ์นะครับว่าบีทำไมป่วยเป็นอะไรทำไมบีถึงตายในเมื่อว่าอาการก็ปกติแล้วกินข้าวได้ปกติแล้วอะไรได้ปกติแล้วอะครับแม่ของบีครับเล่าให้ลุงพันฟังครับคืนก่อนวันที่บีจะเสียครับครับอะไรนะคุณนายครับครับคุณนายเสียงหายอ๋อโหลครับได้ยินไหมครับเมื่อกี้มันเสียงหายไปนิดนึงครับเหมือนสัญญาณโทรศัพท์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับครับแม่ของบีครับก็เล่าให้ลุงพันฟังครับคืนก่อนวันที่บีจะเสียครับแม่ก็เล่าฟังว่าคืนนั้นเนี่ยก็ได้นอนเฝ้าบีอยู่ที่โรงพยาบาลตามปกติครับจู่ๆมีนกแสกครับพี่แจ๊คมาเกาะอยู่ที่ระเบียงห้องครับเกาะแล้วก็ร้องเสียงดังครับเสียงดังเลยดังลั่นโรงพยาบาลเลยครับแจ๊แล้วก็จู่ๆนะฮะเห็นบีครับแม่ของบีเนี่ยเห็นบีค่อยๆลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาแล้วก็แกะสายน้ำเกลือแกะเครื่องช่วยหายใจออกแกะเครื่องทุกอย่างที่หมอติดไว้เนี่ยแกะออกหมดเลยครับแจ๊แล้วก็ค่อยๆลุกออกจากเตียงครับครับแล้วก็ค่อยๆเดินไปที่ระเบียงครับครับต้องอธิบายว่าโรงพยาบาลระเบียงโรงพยาบาลเนี่ยมันคือแบบว่าสามารถเปิดออกไปสูดอากาศได้ครับแจ็คบีก็เปิดประตูออกแล้วก็ออกไปยืนที่หน้าระเบียงครับครับแม่ของบีเนี่ยก็เห็นก็ตะโกนเรียกลูกตัวเองครับว่าบีจะไปไหนลูกบีครับค่อยๆหันมาช้าๆครับพี่แจ็คแล้วก็พูดกับแม่ว่าลาก่อนนะครับแม่หลังจากนี้แม่ดูแลตัวเองด้วยนะครับพอบีพูดจบปุ๊บบีหงายหลังลงไปตึกเลยครับพี่แจ็คทิ้งตัวลงไปเลยหงายหลังลงไปใช่ครับหงายหลังทิ้งตัวลงไปเลยสุดท้ายแล้วครับแม่ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่าเสียงเครื่องวัดหัวใจครับมันดังตีเหมือนมันจับชีพจรไม่ได้ใช่ครับจับชีพจรไม่ได้นะครับใช่ฮะครับก็เรื่องก็เป็นประมาณนี้ครับพี่แจ็คในเรื่องราวของที่เขาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังครับใช่ครับสรุปคือทั้ง3คนไปเล่นผมว่ามันเริ่มจากการเมาผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับพี่แจ็คมันเริ่มจากการไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนแล้วก็ด้วยความที่อารมณ์ของเพื่อน3คนน่ะไปด้วยกันคือหลังจากที่ดื่มมาเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มมีแบบมีพลังแก่งกล้ามันมีแอลกอฮอล์อยู่ในตัวแล้วไงแทนที่จะเดินกลับบ้านปรากฏว่าแวะเข้าไปที่วัดแล้วก็ไปเจอกับสารซึ่งรูปสารที่ส่งมาเนี่ยในสารเนี่ยมันเป็นรูปของรูปปั้นตากับยายจริงๆใช่ครับคุณแจ็คครับคือสารตรงนี้มันอยู่ไกลจากเมนเยอะไหมคุณนายก็เหมือนว่าปัจจุบันนี้ครับผมเคยถามท่านเจ้าวาดถามท่านเจ้าวาดว่าพระอาจารย์ครับศาลที่ตั้งอยู่หน้าป่าเนี่ยมันเป็นศาลอะไรครับพระอาจารย์ท่านก็พูดขึ้นมาว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือศาลอะไรนะเพราะว่ามันอยู่มาตั้งแต่ท่านเจ้าวาดรูปก่อนนะครับส่วนพระอาจารย์เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันคือศาลอะไรก็พระอาจารย์ก็คิดว่าอาจจะเป็นก็เรียกว่าอะไรครับสถีสถานป่าช้าป่าอะไรแถวๆนี้นั่นแหละอะไรเงี้ยครับยายกาลาตากะลีนั่นแหละโอเคอันนั้นผมทราบแล้วว่าเป็นสารอะไรแต่ที่ผมถามว่าสารเนี้ยอยู่ห่างจากเมนที่ไปถ่ายรูปมาเนี่ยเยอะไหมห่างกันเยอะอยู่ครับแต่เห็นว่าเขามีการย้ายด้วยครับมีการย้ายเข้ามาครั้งหนึ่งแต่หนูไม่รู้ว่าย้ายออกมาเข้าให้ใกล้กับเมนหรือว่าย้ายออกมาให้ห่างจากเมนนะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยความระยะห่าง
มันก็ห่างกันอยู่ไม่มากสักเท่าไหร่ครับมันหมายถึงว่ารูปนี้ใครเป็นคนไปถ่ายที่ส่งมาให้เนี่ยครับผมครับผมถ่ายเป็นคนไปถ่ายเองคือศาลกับเมนเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลกันแล้วใช่ไหมไม่ไกลกันแล้วครับพี่แจ็คก็คือถ้าเห็นเมนก็เห็นศาลใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเคก็อยู่ข้างๆกันคิดว่าใช่ครับแล้วก็ป่ามันก็ไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อนนะครับมันก็พอเห็นเพราะว่ามันก็มีการทับต้นไม้ออกไปเยอะเหมือนกันนะครับนะสรุปคือมีคนเมาแหละก็คือไปทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรแล้วก็จับเพื่อนอีกคนนึงเข้าไปเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปครั้งแรกก่อนที่ลุงสับเปลือกท่านเนี้ยไปเห็นศพก็คือศพเนี่ยถูกหักใช่ครับศพถูกหักนะถูกหักจากอะไรก็ไม่รู้อ๋อผมลืมเล่าให้ฟังครับพี่แจ๊คคือสภาพศพของเอครับพี่แจ๊คครับคราวนี้เนี่ยลุงพันนะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับแม่ของเอเหมือนกันครับพี่แจ๊คว่าทําไมลูกของตัวเองทําไมสภาพมันเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้ครับซึ่งแม่ของเอเนี่ยครับเขาบอกว่าก็ไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันแต่ในคืนนั้นเนี่ยครับพี่แจ๊คมันมีเสียงกุกกักกุกกักอยู่ในห้องของเอครับแล้วก็ก่อนที่จะมีเสียงกุกกักกุกกักในห้องของเอเนี่ยแม่ของเอครับได้ยินเสียงเคาะไม้เท้าครับพี่แจ๊คเคาะก๊อก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 รอบบ้านของตัวเองครับพี่แจ๊คแต่แม่ของเอเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเสียงไม้เท้าหรือเป็นเสียงอะไรก็คิดแค่ว่าอาจจะเป็นลมพัดกิ่งไม้เนี่ยมาเคาะกระจกหน้าต่างห้องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับพี่แจ๊คใช่ครับฮะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเอถูกไหมแต่คือไปเจออีกทีนึงเจอสภาพศพเอเนี่ยเป็นแบบนั้นใช่ครับโอเคทีเนี้ยย้อนกลับไปตอนที่เจอศพของพลทีเนี้ยมันจะได้ลงแคบลงมาศพของพลที่เจอก็คืออยู่ตรงป่าหลังเมนถูกไหมใช่ครับไอ้ป่าหลังเมนตรงนี้ที่เจอศพเนี่ยมันใกล้กับศาลไหมไม่ใกล้เลยครับพี่แจ๊คเพราะว่าเมนน่ะมันอยู่ด้านหลังมันอยู่ด้านหลังศาลไปอีกครับพี่แจ๊คเมนอยู่ด้านหลังศาลไปอีกแล้วป่านี่ก็คือที่เจอศพก็คืออยู่หลังเมนไปอีกใช่ครับอ๋อก็ห่างกันพอสมควรเพราะฉะนั้นก็อยู่อาจจะเป็นแอเรียตรงนั้นมั้งไม่รู้สิถ้าจะบอกว่าเป็นยายกะลาตากะลีก็คือเหมือนกับเป็นคนที่เขาดูแลเรื่องของป่าช้าอันนี้คือตามความเชื่อนะใช่ครับนะครับอะไรที่มันไม่ควรที่จะไปทำก็อย่าไปหาทำอย่างเรื่องนี้จริงๆแล้วถ้าเราไม่มีความเชื่อเราไม่มีความกลัวแต่เราไม่จำเป็นที่ต้องเอาตัวเราเองเข้าไปเสี่ยงอะไรขนาดนั้นใช่ครับพี่แจ๊คนะครับจะพูดไปก็นึกสงสารพลเหมือนกันนะครับพอลุงพันเขาเล่าให้ฟังคือพลเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าในจากที่ลุงพันธ์เล่าฟังเนี่ยผมมองว่าพลเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าคือเป็นคนที่กลัวครับพี่แจ็คแล้วสุดท้ายแล้วก็โดนเพื่อนแกล้งพอโดนเพื่อนแกล้งปุ๊บก็ตัวเองก็ต้องมาตายอะไรอย่างเงี้ยพี่แจ็คคนนึกสงสารคนเหมือนกันครับแต่ที่สำคัญคือไม่รู้ว่าพลตายได้ยังไงก็ไม่รู้นะที่ไปเจอเป็นเหมือนกับเป็นโครงกระดูกแล้วถูกป่ะใช่ครับนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องที่ตัวของคุณนายเนี่ยไปรับฟังมาจากลุงสับเปลือกท่านหนึ่งเรื่องนี้มันย้อนกลับไปประมาณสัก30ปีที่แล้วใช่ครับนะครับอ่ะได้ครับขอบคุณมากคุณนายที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันค่ะครับผมขอบคุณครับพี่แจ็คขอบพระคุณครับพี่แจ็คก่อนที่จะจบผมขอฝากอะไรสักหน่อยได้ไหมครับพี่แจ็คครับผมสวัสดีว่าตอนนี้ผมทำ TikTok ครับพี่แจ็คอ๋ออ้าว TikTok ครับครับอยากจะฝากช่อง TikTok หน่อยครับพี่แจ็คก็ชื่อช่องว่าเจ้าหน้าที่ส่งวิญญาณครับพี่แจ็คทำเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรอ่ะคอนเทนต์เกี่ยวกับสัปเหร่อล้วนๆเลยครับพี่แจ็คเช่นที่แบบว่างานเนี้ยเราเผามาลึกมาเรามันก็เป็นเหมือนกับการประมวลแต่ละงานนะครับว่าแต่ละงานเนี้ยเราทำหน้าที่สัปเหร่อเราทำแบบไหนคือเหมือนว่าพยายามจะสื่อให้คนที่เข้ามาดูเนี้ยเข้ามาให้เห็นว่าอาชีพสับเปลือกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอาชีพที่น่ากลัวครับพี่แจ๊คแล้วก็เป็นอาชีพที่ควรน่ายกย่องมากกว่าที่เราจะไปกลัวหรือไปรังเกียจเขาครับพี่แจ๊คคือไอ้เรื่องการ
การน่ายกย่องอ่ะผมนับถือจริงๆนะอันเนี้ยต้องบอกว่าน่ายกย่องจริงๆไอ้เรื่องของการเกลียดผมว่าคงไม่เท่าไหร่ละเรื่องการกลัวอยู่ที่คนผมอาจจะกลัวผมกลัวคนเรามีความกลัวไม่เหมือนกันนะแต่เรื่องของความน่ารังเกียจผมว่าไม่หรอกเพราะว่าเรื่องของการความตายกับชีวิตคนเราอ่ะจริงๆแล้วมันใกล้เคียงกันมากนะผลสุดท้ายคนเราตายไปก็ต้องไปถูกเผาโดยใครอ่ะโดยสัปเหร่อเพราะฉะนั้นอาชีพสัปเหร่อไม่ได้เป็นอาชีพที่แบบน่ารังเกียจไม่ใช่เป็นอาชีพที่น่ายกย่องอ่ะถูกต้องแต่คนอาจจะกลัวเพราะในสิ่งที่จะต้องไปเจอกับศพแล้วศพไม่ได้เป็นแค่เสียชีวิตตามธรรมชาติอย่างเดียวไงบางทีก็อาจจะผิดธรรมชาติมาแล้วก็โทษนะฮะสภาพศพบางทีก็จะดูไม่น่าดูสักเท่าไหร่อันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะกลัวแบบนี้ซะมากกว่าเฮ้ยแต่ดีนะชื่อช่องว่าอะไรอ่ะเจ้าหน้าที่ส่งวิญญาณครับเจ้าหน้าที่ส่งวิญญาณเซิร์ชเป็นภาษาไทยได้เลยเซิร์ชเป็นภาษาไทยได้เลยครับแต่ไม่เห็นรูปศพนะอ๋อไม่เห็นไม่ได้อยู่แล้วก็ถ้าจะเห็นมันก็จะเป็นเหมือนว่าภาพปงมากกว่าเป็นว่าปงอสุกะครับประมาณนั้นมากกว่าปงอสุภะปงอสุภะมาตัวที่ไม่เป็นอสุกะไหนปงอสุกะเลยอ๋อปงอสุภะอะไรพวกนั้นไงถูกไหมแต่ติ๊กต็อกบางทีเนี่ยเขาอ่อนไหวนะเอาภาพอะไรลงที่มันดูแบบหวาดเสียวนิดนึงนี่ระวังช่องปลิวนะอันนี้แนะนำคนน่ากลัวเหมือนกันนะพี่แจ๊คระวังโอเคใครอยากจะไปติดตามได้เลยนะครับกับเจ้าหน้าที่ส่งวิญญาณใช่ครับแล้วก็แล้วก็อีกเรื่องนึงครับพี่แจ๊คอันนี้เป็นเรื่องบุญครับเร็วๆนี้ครับพี่แจ๊คเร็วๆนี้คือที่วัดที่ผมทำงานอยู่ครับเขามีโครงการที่จะบูรณะเมนครับแล้วก็จะเปลี่ยนจากเมนเตาถ่านเป็นเตาน้ำมันครับก็เร็วๆนี้เดี๋ยวท่านเจ้าวาดเขาจะมาประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องของสำหรับท่านใดที่จะทำบุญสมทบทุนประมาณนี้ครับส่งข่าวบอกกันนะได้เลยยินดีครับแต่ขออย่างเดียวขอเป็นบัญชีวัดได้หมดเลยได้ครับโอเคได้ครับคุณนายขอบคุณมากๆเลยนะคุณนายนะครับผมขอบคุณครับพี่แจ๊คครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก